สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวเทรดเดอร์ทุกคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแชร์วิธีการสังเกตโซนทํากําไรนั่นเองนะฮะซึ่งผมแนะนําเลยว่าใครที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้แล้วเป็นการเทรดฟอร์แอยู่แล้วแนะนำมาม่ให้ดูให้จบเพราะผมกล้าพูดได้เลยว่าคุณพี่จะรู้สึกขอบคุณตัวเองมากๆที่เสียเวลาประมาณ10านาที1 5นาทีดูคลิปนี้ให้จบเนื้อหาหลักๆในคลิปนี้เดี๋ยวผมเกินก่อนก็คือว่าเราเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการวิ่งลงมา แล้วจุดตรงนี้ราคาวิ่งขึ้นไปได้ง่ายเหมือนกันเดี๋ยวผมจะมาสอนคอนเซป t นี้ว่าเราสังเกตยังไงมันบอกอะไรเราแล้วเราจะสามารถใช้ในการหาโซนทำกำไรได้ยังไงนะครับซึ่งจุดแบบนี้เดี๋ยวผมสอนให้ดู ดูสำหรับใครที่เพิ่งหลงเข้ามาดูนะครับช่องของผมเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการเทรด forex ร้วๆเลยนั่นเองนะครับก็จะมีการโชว์ให้ดูว่าจุดเข้าเทรดตรงไหนมีการไลฟ์สดเข้าเทรดสดๆทุกวันเลยนั่นเองนะครับมีเทรดให้ดูว่าเทรดที่ผมเข้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะนะครับผมโชว์ให้ดูหมดเลยใครที่สนใจอยากเทรด forex แล้วเทรดไม่เป็นนะครับกดติดตามช่องผมไว้ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วเรามาสนุกกันรูปภาพเมื่อสักครู่ตรงนี้นะครับผมเอามาจากการจริงๆตรงนี้เป็นคู่เงิน GBPJPY time frame 30นาทีนั่นองน,นะครับผมดูผ่านโปรแกรมเทรดดิ้งวิวเนาะฉะนั้นตรงนี้เป็นกราฟจริงไม่ได้มีการตัดต่อใดทั้งสิน้นนะครับจะเห็นว่าจุดที่ผมชี้ให้ดูเนี่ยมันคือจุดตรงนี้นะครับซึ่งถ้าอยากรู้ว่ามันบอกอะไรเราฟังให้จบจริงๆบางคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินคอนเซป t นี้มาแล้วถ้าแบบเคยเรียนกับผมมาเคยดูคลิป3ชั่วโมงอะไรจบแต่ว่าคลิปนี้ผมทําขึ้นมาเพื่อให้บางคนเนี่ยที่ยังไม่เคยดูคลิปพวกนั้นเพื่ออ,อาจจะหลงเข้ามาดูนะครับจะได้เกิดเป็นประโยชน์ขึ้นนะครับคอนเซปต,ตรงนี้ในคลิปนี้เราจะพูดกันนถึงงงใเรื่อขอข clean traffic นั่นเองนะครับ clean traffic คืออะไรนะครับถ้าง่ายเอาตามความหมายใน Forex กเนี่ยก็คือโซนโล่งๆที่ราคาสามารถวิ่งไปได้ง่ายๆยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไม่ต้องไปไหนไกลนะครับเอาตัวอย่างง่ายๆก่อนเลยที่เห็นตรงหน้าตัวนี้เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีแนวรับตรงนี้มาก่อนใช่ไหมครับแล้วก่อนนั้นนี้คุณพี่จะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการวิ่งขึ้นมาแบบง่ายๆนะครับลองสังเกตแท่งเทียนดูจะเห็นว่าตอนเขาขึ้นนะครับไม่ได้มีแท่งดําแทกเข้ามาเลยไม่ได้มีแท่งขาลงแทกเข้ามาเลยเขาวิ่งขึ้นได้ง่ายนะครับ จำได้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาวิ่งขึ้นได้ง่ายนะครับช่วงเวลาเขาจะวิ่งลงเนี่ยเขาก็วิ่งลงได้ง่ายเหมือนกันหรือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ราคาเนี่ยวิ่งลงได้ง่ายนะครับเวลาเขาวิ่งขึ้นเขาก็จะวิ่งขึ้นได้ง่ายเหมือนกันนั่นเองนะครับนี้คือคอนเซปที่เราเรียกว่าคลีนทาฟิกถามว่าจริงไหมมีอีกดูไหมเรามาดูกันตรงนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมีแนวต้านข้้งบนใช่ไหมครับตอนเขาลงมาเขาลงมาง่ายไหมครับลงมาง่ายฉะนั้นตอนเขาวิ่งขึ้นเนี่ยเขาก็วิ่งขึ้นได้ง่ายเหมือนกัน แต่ผลที่เขาไม่ได้ขึ้นไปสุดเนี่ยอาจจะเพราะว่าเทนภาพรวมมันจะเป็นเทนขาลงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมแล้วกันจะได้เห็นภาพมากขึ้นเนว่าที่ผมพูดเนี่ยมันจริงหรือเปล่ามันหมายถึงยังไงะตรงนี้ก็ได้นะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยตอนแรกเขาวิ่งลงวิ่งลงมาได้ง่ายใช่ไหมครับแทง่งเทียนเป็นแท่งดําหมดเลยเดี๋ยวผมซูมเข้าไปให้ดูนะจะเห็นว่าเป็นแท่งดําออกมาคลีนเคลียเราดูแล้วมันสะอาดตาสบายตาใช่ไหมครับเป็นแท่งลงๆล,ลงมาเพราะฉะนั้นเมื่อเขาลงมาง่ายแบบนี้เวลาที่เขาจะวิ่งขึ้นนะครับเขาก็มีสิทธิ่่งงขึ้นายเหือ นะเดี๋ยวผมหาให้ดูที่มันแบบ100%เลยแล้วกันจะได้เกิดภาพไอเดียนะครับผมประมาณไหนนะประมาณจุดตรงนี้นะครับผมเชื่อว่านี่เป็นคอนเซปต์ที่หลายหลายคนเนี่ยไม่เคยสังเกตนะฮะตรงนี้ถ้าเรามองสังเกตตรงนี้ก่อนเราจะเห็นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยเขาวิ่งลงมาได้ง่ายๆใช่ไหมครับไม่ได้มีสะดุดเลยไม่เหมือนกับว่าโซนพวกน,นี้ที่จะมีแท่งดําแทรกอะไรแทรกอะไรแบบนี้ไม่มีตอนเขาลงเนี่ยเขาลงได้แบบสุดง่ายๆเลยนะครับโลง่งๆสบายๆเพราะฉะนั้นตรงนี้หมายความว่าโซนตรงนี้คือโซนที่เราเรียกว่า clean traffic นั่นเอง นะครับเคลียร์ทัฟฟิกลงมาแบบนี้ราคาวิ่งลงเวลาเขาจะวิ่งขึ้นเขาก็ต้องวิ่งขึ้นได้ง่ายเหมือนกันลักษณะแบบนี้นะครับถามว่าทําไมมันถึงวิ่งขึ้นได้ง่ายต้องเข้าใจคอนเซปต์ที่ว่าแท่งเทียนนะครับจะทําเหมือนเพื่อนมันในกรณีนี้ก็คือว่าเพื่อนมันเนี่ยเคยวิ่งลงมาได้ง่ายใช่ไหมครับถ้ามันวิ่งลงมาง่ายเวลามันจะวิ่งขึ้นเนี่ยมันก็วิ่งขึ้นได้ง่ายเหมือนกันนั่นเองนะประเดีนี้เป็นหนึ่งในคอนเซปต์ที่หลายๆคนไม่เคยสังเกตเดี๋ยวผมพาไปดูอีกว่าจะเห็นตัวอย่างเพิ่มเติม เอาเป็นทรงนี้แล้วกันอ่ะเลื่อนไปไม่ต้องไกลามากนะครับตรงนี้มันมีแนวต้านข้างบนใช่ไหมครับจะเห็นว่าแท่งนี้เป็นแท่งโดจิฉะนั้นเรามองซะว่ามันไม่มีนะครับส่วนใหญ่ผมจะมองแท่งโดจิเป็นแท่งที่ว่าไม่มีอยู่ความเป็นแท่งเสียเวลานะครับเปิดและปิดในโซนเดียวกันแต่ว่านั้นนอกประเด็นเนาะเรามาโฟกัสในเรื่องของคลีนรทราฟิกนะครับคิดซะว่าตรงนี้ผมปิดไปแล้วนะไม่เห็นแท่งโดจินะครับคุณพี่เห็นอะไรไหมราคามีคลีนรทราฟิก ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีทั้งขึ้นทั้งลงนะครับแต่ที่ผมให้ดูเนี่ยเป็นขาลงมาก่อนเนาะมันลงมาง่ายใช่ไหมครับลงแบบโลง่ลงๆสบายๆพอตอนวิ่งขึ้นเนี่ยก็วิ่งขึ้นได้ง่ายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วกันก่อนที่ผมจะสอนให้ดูว่าเราจะใช้ในการหาจุดเข้าเทรดหาโซน TP Take Profit ได้ยังไงนะครับตรงนี้ราคามีการทะลุแนวรับลงมาเห็นไหมครับก่อนนั้นได้เป็นโซนโลง่งๆถูกต้องไหมเราซูมเข้าไปดูนะครับ ราคาวิ่งขึ้นเนี่ยขึ้นได้ง่ายๆขึ้นได้ง่ายขึ้นได้ง่าย,ายเพราะนั้นเวลาที่เขาจะวิ่งลงก็ต้องเป็นยังไงครับมันก็ต้องง่ายเหมือนกันเพราะว่าแท่งเทียนจะทําเหมือนเพื่อนมันเสมอนะครับทีนี้เมื่อเราเข้าใจคอนเซปต์ตรงนี้แล้วว่าเคลียร์ทาวฟิกคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะหาจุดเข้าเทรดได้ยังไงและหาโซนทํากําไรได้ยังไงนะครับ อ่ะผมเลื่อนไปไม่ไม่ไกลามากนะครับก็เจอตรงนี้ขึ้นมาเนาะจริงตรงเนี้ยเราต้องรู้พื้นฐานของในเรื่อง Breakout อะไรพวกนี้มาพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะฮะตรงนี้จะเห็นว่าซ้ายมือเนี่ยเวลาจะเล่นคอนเซปต์นี้เราต้องดูก่อนว่าโซนซ้ายมือเนี่ยเป็นโซนโลง่ลงๆมีคลีนทาวฟิกไหมแบบเนี้ยเราเห็นว่าอืมถ้าย้อนกลับมาใช่ไหมครับเราจะเห็นแล้วว่า,วาตรงเนี้ยเขาเคยเป็นคลีนทาวฟิกมาก่อนเขาวิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเวลามันจะวิ่งลงมันอาจจะต้องลงได้ง่ายแต่่่่ถาามมวลงเือไร เราก็ต้องรอกราฟนะครับรอกราฟเฉลยลงมาว่าจะลงเมื่อไหร่อ่าแบบนี้เราจะเห็นว่าเขาเนี่ยมีการปิดต่ำกว่าแนวรับแล้วนะครับ lifecycle. ฉะนั้นเนี่ยเมื่อปิดต่ำกว่าแนวรับแล้วนี่เป็นสัญญาณไหมว่าราคาจะวิ่งลงต่อผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าซ้ายมือเนี่ยเป็นโซนลงๆทีนี้ถ้าสมมุติเราจะเข้าเซลล์นะครับ o p l o อดเราก็อยู่ตรงนี้เนาะใครที่ไม่เข้าใจว่า o p l o อดอยู่ตรงนี้เพราะอะไรย้อนไปดูคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสอนไปแล้วนะครับมันตรงนี้ซับรอดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับท่าเกตตรงไหนดีล่ะนะฮะ ตอนแรกเนี่ยเราเป็นคล e นท t r a ิ f เรารู้แล้วเดี๋ยวราคาต้องวิ่งลงไปได้ง่ายคําถามคือเราควรตั้ง take p r o f ตตรงไหนดีนะครับที่ผมแนะนําส่วนใหญ่เนี่ยคืออยู่ที่ประมาณ1ต่อหนึ่งก็พอแล้วนะครับแค่ประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับหรือถ้าสมมติว่าเราอยากไปใกล้กว่านั้นเราก็จะไว้สักประมาณ1ต่อ2ก็ได้แต่ก็ต้องดูด้วยว่าโซนซ้ายมือ clean t r a f f เนี่ยมันกว้างแค่ไหนนะครับไม่ใช่ว่าโหเราเห็นโซน t r a ฟ f i c clean t r a f มันเริ่มจากตรงนี้เราตั้ง take p r o f ตตรงนี้เลยแบบนี้ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าราคามันจะวิ่งไปถึงข้างล่างแบบนี้ไหม นะครับโอเคอันนี้โชคดีราคาวิ่งลงต่อได้แต่บางครั้งราคาจะวิ่งมาแค่นี้นะครับแล้วก็มีการกลับตัวขึ้นได้เพื่อไปรีเทสโซนแล้วค่อยลงต่อหรือไม่ก็อาจจะขึ้นต่อเลยแบบนี้ก็ได้นะครับเะนั้นเนี่ยวิธีการที่ผมใช้ก็คือแค่1ต่ตอนหนึ่งคัดกําไรแล้วก็ต็อปลอดหน้าไม้อ่ะแบบนี้นะครับตอนนี้เราไม่รู้หรอกว่าราคาจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงใช่ไหมครับเราก็คิดไปทั้ง2อไอเดียแต่เราเห็นแล้วว่าซ้ายมือเนี่ยถ้าราคามาันทะลุแนวต้านตรงนี้มาได้เนี่ยน่าจะขึ้นได้ง่ายเพราะอะไรครับ เพราะว่ามันมี clean t r a f ิ i c เห็นไหมมันวิ่งลงมาได้ง่ายทั้งหมด3แท่งเนี่ยไม่มีแท่งขาวเข้ามาแทรกเลยมันวิ่งลงมาได้ง่ายฉะนั้นเมื่อมันวิ่งลงมาง่ายมันก็ต้องวิ่งกลับขึ้นไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองก่อนว่าราคาจะเป็นยังไงราคาทะลุขึ้นไปแบบนี้นะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะเข้าบายได้นะครับอาจจะเป็น import senti อะไรพวกนี้แต่ว่านอกเรื่องนะครับเข้าบายตรงนี้าร์เก็ตตรงไหนดีละ่ะก็ประมาณ1ต่อ1ก็พอนะครับโอกาสที่ราคาจะวิ่งไปได้ผมว่าน่าจะเป็นทรงนี้เพราะฉนั้นก็มีโอกาสท,ทากาไรไดแบบ นะครับประมาณนี้นะอันนี้คือในส่วนของ Clean Traffic ขาลงเดี๋ยวไปดูขาขึ้นบ้างไม่รู้จะหาเจอไหมนะครับฮะโซนตรงนี้นะครับราคาวิ่งขึ้นก่อนเห็นว่าแท่งนี้ก็เป็น Clean Traffic ใช่ไหมครับเพราะมันวิ่งขึ้นได้ง่ายเพราะนั้นลองเดาซิถ้าเขากำลังจะลงมันจะต้องลงง่ายไหมคำตอบคือลงได้ง่ายใช่ไหมครับเะนั้นเล้วอาจจะมีการเข้าเซลล์ตรงนี้แ a r กเก็ตก็1ต่อ1ใช่ไหมครับ1ต่อ1ก็แค่นี้พอนะฮะไม่ต้องไปไกลกว่านี้เนาะเดี๋ยวไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะ ราคาก็วิ่งลงไปได้น,นั่นเองอันนี้ง่ายๆนะครับไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยนะครับแค่นี้ก็สามารถทํากําไรได้แล้วผมคิดว่าคอนเซปต์ตรงนี้เป็นคอนเซปต์ที่ลหลายๆคนไม่เคยสังเกตมาก่อนเมื่อก่อนผมก็เหมือนทุกท่านแหละนะหลับหูหลับตาเล่นกราฟปกติไปไม่ได้สนใจอะไรนะครับใช้อินดิเคเตอร์แต่พอเราลองมองแท่งเทียนเข้าไปในเชิงลึกเนี่ยอย่างตรงนี้นะครับผมเลื่อนไปพูดไปก็เจอแล้วนะเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีข้อมูลที่เราสามารถเรียนรู้ได้อยู่ใช่ไหมครับตรงนี้มีคลีนทราฟิกไหมมี นะครับฉะนั้นเข้าเซลไหมล่ะเข้าเซลนะครับ TP ตรงไหนดีก็1ต่ตอนนะครับตลอดตรงนี้ TP 1ต่ตอนก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับเราเล่นแค่นี้พอสั้นๆง่ายๆ TP 1ต่ตอนไม่ต้องคิดเยอะจะเห็นว่าส่วนใหญ่เทที่ผมเล่นตรงนี้มันชนะเพราะว่านี่ผมเห็ียนการ์ดไปแล้วนะครับก็อาจจะขี้โกงนิดนึงแต่ว่าถ้าเล่นตามตลาดจริงเนี่ยบางครั้งผมก็เล่นอย่างนี้อยู่แล้วไม่ใช่บางครั้งส่วนใหญ่ผมก็เล่นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับบางคนอาจจะอคติเนาะว่าเฮ้ยเห็นการ์ดวิ่งแล้วก็มาโชว์เทได้ก็แแลล้้้้ววต่เ่เยยาาาาคคิดองงนนองนนนัรีผมมมใหู นะครับทีนี้ถ้าใครที่ชอบสไตล์การสอนแบบนี้อยากเรียนเพิ่มเติมนะครับฟังต่อไปให้จบได้เลยครับสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคาตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้ม แน,น่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยน,นั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่าเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงน,นั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, ก o t s อทไ Anatomy ของแท่งเทียน Candle เทนแนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t ี y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรันสการเทรดทองอะไรพวกนี้น,นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สาคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช anel ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้ละกันนะ ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะ <an> นั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอืนอ่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดดดดดู้้้ววยั่าาจจุุเเเขทททผผมมมออกงห เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสต์นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ใครที่สนใจคอรตสตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้เนะตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง31สิงหาคม65นี้เท่านั้นนะครับซึ่งคลิปนี้อัปไปเนี่ยก็น่าจะเหลือแค่ประมาณแบบ10วันหรือก็ประมาณ2อาทิตย์แล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งราคาตอนนี้จากเดิมนะครับ3,599เนาะผมได้ปรับลดให้เหลือเพียงแค่2,599นั่นเองนะผมซึ่งราคาตรงนี้3,599นี่คือราคาที่ปรับขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นทุกเดือนนั่นเองนะครับแต่ว่าเดือน ลดให้เหลืออยู่ที่2599เท่านั้นนะครับตอนจะเดือนนี้เนาะก็จะกลับไปที่3599แล้วก็เดือนถัดไปก็จะเป็น4599ขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเนองนะครับสาเหตุที่ผมทําการปรับคอสขึ้นทุกเดือนเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าคอสของผมเนี่ยถูกที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยจริงๆราคามันควรจะต้องแพงกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับผมก็เลยจะต้องขออนุญาตมีการปรับขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับแต่ว่าเท่นี้เท่านั้นเนาะ ตอนนี้17สิงหาถึง3 0สิงหาก็คือสิ้นเดือนนี้นะครับลดราคาเหลือเพียงแค่2599แต่วิธีการสั่งซื้อไม่ยากเลยนะครับแค่ให้เรานะครับทำการทักมาที่ l ล n e i a d mjoporn เนาะมี add ด้วยนะครับแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ2599นะครับหรือถ้าที่เกียจพิม add ตรงนี้นะผมสามารถสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนะครับง่ายๆเนาะทั้งข้างบนข้างล่างสแกนได้หมดเลยน,นั่นเองนะครับแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ2599นะครับย้าว่า สนใจ2,5,9หเท่านั้นนะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะว่าคุณพี่ต้องการจะซื้ออะไรนะครับเราต้องการจะซื้ออะไรเนาะฉะนั้นเนี่ยพิมพ์ไลน์มาตรงนี้นะไลน์ไอดีแอดเอ็มเจโอแล้วก็ สนใจ2 5 9 9ทักมาได้เลยนั่นเองท้านี้ทท้งนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวบางส่วนจากนักเรียนรุน่นก่อนๆด้วยดีกว่านะครับผมว่าเขาเรียนกันเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือเมื่อวานนี้เองนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ย อยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงินเนี่ยจะดีขึ้นไปอีกขนาดไหนนะครับเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายยากมากนะครับความรู้แบบนี้ ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1นึ่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความยอ,อยู่อร่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิปใน YouTube หรือ t i k t o อกเนี่ย แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พงไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น 2- รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับ,นะรบน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอ l มากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังง,งต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาปอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทปมาให้ดูเนาะสอบถามผม,มา่าเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะอ่ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนครบบวามู้แบบี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสกักครู่นี้รูปภาพมัน เห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเท์บับนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับ